ตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบนี้มากกว่ารอบที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราวางแผนในการบริหารจัดการกับว่าถึงแม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นการเพิ่มมากขึ้นแล้วอยู่ในวงจำกัด อยู่ในพื้นที่จำกัดคือจังหวัดเดียว คือสมุทรสาครแล้วนอกนั้นสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นในบางจังหวัดที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องมีการผ่อนคลายเพื่อให้คนได้ทำมาหากินกันคือสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวตรงนี้เองเรื่องการผ่อนคลายมันแสดงให้เห็นว่าเสียงของประชาชนเสียงของกลุ่มอาชีพต่างๆที่สะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นไปยื่นหนังสือหรือพูดคุยกันผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกรับฟังและถูกนำมาพิจารณาแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางสบคเองหรือคนที่รับผิดชอบเองส่วนต่างๆเขาก็ประเมินสถานการณ์เป็นระยะเออถ้าแบบนี้เราควรจะผ่อนคลายแบบนี้ถ้าดีแบบนี้ก็จะเพิ่มใช่ไหมลำดับของกลุ่มก้อนจังหวัดต่างๆนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปสีต่างๆนี้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใช่ค่ะอย่างตอนแรกเลยใช่ไหมมี5จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีน้ำตาลเลยนะเข้มปิดเลยนะสมุทรสาครกรุงเทพชลบุรีระยองจันทร์ตราด6จังหวัดเนี่ยนะก็วันนี้ก็เหลือจังหวัดเดียวนะที่เหลือก็มาลดหลั่นกันไปแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนมีการบริหารการโรคได้ดีก็สีก็จะจางลงเรื่อยๆอย่างตอนนี้ระยองจันทบุรีเนี่ยก็ดีแล้วนะก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะแต่ขออย่างเดียวค่ะเมื่อเขาคลายล็อกให้แล้วเนี่ยขอให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพต่างๆที่เคยรับปากเอาไว้ว่าเราขอให้เราเปิดทำมาหากินเถอะถ้าให้เราทำมาหากินเราจะทำ1 2 3 4 5แล้วเราจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องและดูแลควบคุมคนในกลุ่มก้อนในอาชีพเดียวกันเนี่ยให้เขา อยู่ภายใต้มาตรการนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าขอให้ดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการนั้นจริงๆเพราะว่าในรอบแรกถ้าคุณจำได้ตอนที่เขาเปิดให้มีการร้องเพลงกันในร้านได้เนี่ยเขามีการเอาไอ้เนี่ยไอ้ที่กั้นที่กั้นใสๆมากั้นระหว่างนักร้องกับผู้ชมใช่ไหมคะแต่มีนักร้องบางคนมันมากไงพอเริ่มดึกเริ่มมันแหกม่านประเพณีออกมา แหกม่านออกมาทะลุไอ้ถุงไอ้พลาสติกนั้นออกมาเนี่ยพูดนะผมนึกได้แล้วใช่ไหมนักร้องผู้หญิงที่มีคลิป อ่ะอย่างเงี้ยคือมันสนุกได้ค่ะแล้วเขาก็พยายามจะผ่อนคลายท่านได้ทำมาหากินกันแต่กรุณาอยู่ในกฎเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการควบคุมให้มันปลอดภัยแล้วอย่างเงี้ยมันจะยั่งยืนคือ